เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปอีกนั้นคือเรื่องของผู้กำกับโจ้คดีอื้อฉาวเกี่ยวพันกับการฆ่าประชาชนผู้ต้องหาบนโรงพักเพื่อรีดไถเงินจำนวน2ล้านบาทซึ่งในสุดแล้วนั้นเป็นเรื่องซึ่งมีความเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าท่านผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้ว่าผู้กำกับโจ้นั้นเป็นจิตอาสานะครับมักปรากฏกายในผ้าพันคอสีเหลืองแล้วก็มักประกาศตัวเองว่าตัวเองมีความเชื่อมโยงกับพลตำรวจโทซึ่งยิ่งใหญ่นะครับและก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องอื้อฉาวที่พูดกันอย่างหนักหน่วงในวงการตำรวจถึงขั้นมองกันว่าระหว่างพลตำรวจโทท่านนั้นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใครจะอยู่ใครจะไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าการกลับมารีเทิร์นเรื่องผู้กำกับโจ้คันนี้จะเป็นการรีแมตช์ของการประทะระหว่างผู้บัญชาการตำรวจกับพลตำรวจโทซึ่งว่ากันว่าผู้กำกับโจ้ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นเด็กของผู้กำกับของพลตำรวจโทท่านนั้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เรื่องของผู้กำกับโจ้ถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวนะครับเพราะว่าทันทีที่คลิปดังกล่าวที่ท่านผู้ชมเห็นมีการเผยแพร่ไปนั้นความไม่พอใจของคนพุ่งกระฉูดคลิปเดียวประจานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายผู้ต้องหาเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมซึ่งกระบวนการซ้อมนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องและทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่มีใครเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีหรือแม้กระทั่งการเปิดเผยโดยผู้ใต้บังคับบัญชาเองว่าทีมผู้กำกับโจ้ซึ่งตอนนี้ฉายาในสื่อคือขบวนการคลุมหัวฆ่านะครับหรือพูดให้อ้อมขึ้นคือขบวนการคลุมหัวจนดับนะครับจะเป็นคลุมหัวฆ่าคลุมหัวจนดับคลุมหัวจนหายใจไม่ออกคลุมหัวจนตายความหมายเดียวกันคือฆ่าบนโรงพักเพราะไม่พอใจนะครับที่ไม่ได้เงิน2ล้านบาทหลังจากที่จับมาแล้วก็พยายามขอเงินค่าเป่าคดี1ล้านส่วนเหยื่อนั้นบอกว่าให้ไม่ไหวได้ให้ได้แค่1ล้านเป็น2ล้านบาทนะครับตอนนี้การออกหมายจับก็ดีการไล่ทีมผู้กำกับโจ้ออกจากราชการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีการทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งตำรวจนครสวรรค์ทั้งหมดจะพังพินาศอย่างแน่นอนดังนั้นบรรยากาศทั้งวันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการพยายามจะเอาตัวคุณโจ้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไล่ออกจากราชการการออกหมายจับนะครับขณะเดียวกันการออกหมายจับก็ดีหรือการออกคำสั่งลงโทษต่างๆก็ดีที่เมื่อวานเริ่มเกิดขึ้นนั้นถูกตั้งคำถามมากมายถึงความล่าช้านะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคดีการเมืองเนี่ยหลายครั้งมีการจับก่อนไปรวบรวมพยานหลักฐานที่หลังแต่กรณีนี้คลิปฆ่าคนมีชัดๆเหตุเกิดบนโรงพักแต่ขอรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับดังนั้นเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าการออกหมายจับช้าแบบนี้เป็นการออกหมายจับช้าด้วยความเอื้ออาทรเพื่อให้หนีหรือเปล่าต้องย้ำนะครับว่ามุมมองของสังคมมีแบบนี้จริงๆถ้าเกิดออกหมายจับเร็วสังคมก็ไม่ถามนะครับว่าออกหมายจับช้าเพื่อปล่อยให้หนีหรือเปล่าวันนี้ตอนเช้านะครับผู้กำกับโจ้ไม่มาโผล่นะครับที่ตำรวจภาค6ดังนั้นก็กลายเป็นเข้าข่ายคนหายไปเรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้นะครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยากสุดบอกว่าขอให้ตามตัวผู้กำกับโจ้ให้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องเอาตัวมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งอยากเอาตัวมาก็ต้องประกาศแบบนี้ส่วนฝั่งหนีนั้นก็คงไม่ปล่อยให้เอาตัวเขามาได้ง่ายๆนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่ามีการเอาคนของทีมคลุมหัวฆ่านะครับออกเพิ่มอีกนะครับจำนวน6รายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลนะครับกรณีคุมหัวค่าเพื่อเรียกเงิน2ล้านบาทตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับเอาออกเพิ่มอีก6นายแล้วก็มีการออกหมายจับนะครับประสานไปยังจุดต่างๆไม่ว่าเป็นบริเวณชายแดนแม่สอดหรือว่าชายแดนหนองคายไม่ให้ทีมผู้กำกับโจ้ออกไปจากประเทศไทยนะครับความพยายามเร่งรัดนะครับเพราะคนคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลตามที่เขาประกาศเข้าถึงผู้ใหญ่ได้นั้นอาจจะนำไปสู่การทำลายหลักฐานได้นะครับตอนเช้าก็มีการจับทีมของโจ้นะครับได้แล้วอย่างน้อย4รายนะครับบรรยากาศในการจับกุมนั้นก็เป็นในแบบที่หลายคนนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนกรรมตามทันนะครับเพราะว่าคนที่ถูกจับก็ถูกเอาผ้าคลุมหัวแบบเดียวกันแต่กรณีเป็นผ้าคลุมหัวคนละแบบนะครับเป็นการคลุมหัวเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหานะครับแต่ว่าความบังเอิญมันเกิดขึ้นเพราะทีมนี้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาเคยเอาผ้าคลุมหัวเอาถุงคลุมหัวจนคนอื่นเสียชีวิตวันนี้พวกเขาถูกจับแล้วแล้วก็ต้องถูกเอาผ้าคลุมหัวในลักษณะเดียวกันแต่วันนี้เป็นการคลุมเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหานะครับวันนี้ไฮไลท์ของเรื่องนะครับอยู่ที่การพยายามไปตรวจค้นบ้านของผู้กำกับโจ้นะครับซึ่งเงินเดือนในการเป็นราชการนั้นก็เต็มที่นะครับใหญ่แค่ไหนก็น่าจะอัดได้เต็มที่ประมาณ 70,000 บาทนะครับแต่ความสัมพันธ์กับดาราสาวๆลูกหลานไฮโซของคุณโจ้เยอะรวมทั้งฉายาโจ้เฟอร์รารี่ไม่ใช่เป็นฉายาซึ่งไม่มีที่มาที่ไปดังนั้นวันนี้นะครับ
ตำรวจมีการบุกไปยังคฤหาสน์ของผู้กำกับโจ้ฉายาในวงการโจ้เฟอร์รารี่ไปถึงนะครับท่านผู้ชมดูเองพบกับบ้านซึ่งใหญ่โตตะลึงพึงเพิดราวกับคฤหาสน์นะครับแน่นอนว่าบ้านใหญ่ขนาดนี้ลำพังเงินดุลตำรวจ 70,000 บาทเต็มที่นั้นไม่สามารถเสกสรรบันดาลขึ้นมาได้นะครับดังนั้นบ้านแบบนี้คงจะต้องมีคำอธิบายว่าใหญ่ขนาดนี้มาได้อย่างไรนะครับหมู่บ้านปัญญานะครับพื้นที่ราวๆ5ไร่ถ้าท่านผู้ชมฟังเสียงจะแยกไม่ออกว่านี่มันคือบ้านหรือมันคืออุทยานหรือคือสวนสาธารณะเพราะเสียงนกร้องจุกๆจิกๆดังไปหมดนะครับแล้วก็นอกจากเสียงนกร้องพื้นที่ที่ใหญ่โตกว้างขวางนะครับคฤหาสน์ที่ประกอบด้วยบ้าน2หลังนะครับมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวยงามราวกับรีสอร์ทหรูริมหัวหินอยู่กลางบ้านนะครับยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้สื่อข่าวและตำรวจบุกเข้าไปนะครับพบว่าในตัวบ้านเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูหราและส่วนนี้ไม่ใช่บ้านนะครับส่วนนี้เป็นโรงรถนะครับซึ่งไม่รู้ว่าในโรงรถมีการเปิดแอร์ให้รถเย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับรถที่อยู่นั้นมีรถซุปเปอร์คาร์แทบจะทุกยี่ห้อในประเทศไทยหรือในโลกมีนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche Lamborghini นะครับทุกยี่ห้อมีหมดเบนท์ลงเบนลี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตำรวจที่ไปเขาประเมินว่าดูด้วยสายตาแล้วนะครับรถที่อยู่ในบริเวณคฤหาสน์ของคุณโจ้หมู่บ้านปัญญาขนาด5ไร่ไม่ว่าจะเป็น Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi, Benz ทั้งหมด30คันนั้นมูลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านเป็นอย่างน้อยดังนั้นคำถามใหญ่ก็คือเงินเดือนตำรวจไม่น่าจะพอเขาทำธุรกิจอะไรเขามีรายได้แบบไหนนะครับถึงมีรถหรูมากขนาดนี้แล้วมีการประเมินกันนะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้กับโจ้มีรถหรูขนาดนี้อาจจะพัวพันกับเรื่องของรถเถื่อนที่มาเลเซียนะครับมีการนำเข้ารถในลักษณะของการทำให้เป็นรถเถื่อนนำเข้าจากมาเลเซียหลังจากนั้นก็มีการไปประมูลกันผ่านศุลกากรผู้กำกับโจ้อาจจะใช้ช่องทางนี้ทำเหมือนตัวเองเป็นคนจับรถเถื่อนจากมาเลเซียแล้วก็ไปประมูลรถนะครับผ่านนอมินีผ่านอะไรก็ตามแต่ได้รถหรูในราคาถูกแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ของการออกหมายจับด้วยถ้าดูในเว็บไซต์ของมติชนนะครับจะพบว่ารถที่มีนะครับ30กว่าคันรถเบนซ์จำนวนนับไม่ถ้วนนะครับปอร์เช่จำนวนนับไม่ถ้วนเบนเล่หลายคันไม่ต้องนับถึงรถอย่างโตโยต้าหรือออดี้หรือมินิซึ่งมีอีกจำนวนมากมายมหาศาลดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของความไม่ปกติอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่มาที่ไปทรัพย์สินหรือเส้นทางทางการเงินต้องตอบไปว่าถ้าผู้กำกับโจ้มีทรัพย์สินมากขนาดนี้นายของผู้กำกับโจ้ซึ่งผู้กำกับโจ้มักจะอ้างอยู่เสมอว่าผมเป็นคนมีนายเป็นคนมีผู้ใหญ่หนุนหลังนั้นเกี่ยวพันกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะมีเรื่องของการลากเส้นทางทางการเงินกันต่อไปถ้าไม่จบแบบมวยล้มต้มคนดูค่าตัดตอนแค่ที่คุณโจ้ในเทิงคดีนะครับวันไหนอะไรที่พูดแล้วกันฮัลโหลว่าไงลูกก็เพราะว่าเขาดิ้นประมาณนั้นนะครับนายเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งไหมคะไม่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกครับตั้งแต่ต้อมร่วมงานมาประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยเพิ่งเจอครั้งนี้แหละครับเพราะว่าปกตินิสัยแกก็จะเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วเห็นแบบสั่งอะไรก็ต้องแบบสั่งอะไรต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตำรวจที่โรงพักน่าจะน่าจะกลัวทุกคนถ้าเห็นว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งนายเนี่ยก็คือนายจะสั่งย้ายใช่ไหมต้อมอะไรนะครับเห็นว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งนายจะสั่งย้ายใช่ไหมต้อมถ้าไม่สั่งย้ายก็สั่งแบบให้ไปจัดยามอยู่เวรยามอยู่เปลี่ยนโดนโทษอ่ะโดนโทษเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดนแล้ววันนั้นนี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเขาเรียกเงินหรือวันนั้นเกิดทำอะไรโอ้ตั้มไอ้เรียกเงินเนี่ยตั้มมันไม่รู้เรื่องหรอกมีไหมมันเข้าไปจังหวะนั้นเดี๋ยวต้องขอให้การกับพนักงานสอบสวนเนาะค่ะโอเคเนาะโอเคลูกลูกจะจับคนอะไรนะจ๊ะบอลที่ขับบอลได้ไหมขออนุญาตเลยครับขออนุญาตครับสัมภาษณ์ครับเป็นทั้งหัวเขากับพี่ตอนนั้นนะฮะขอโทษเลยครับขอโทษครับรถหนีไปอยู่ในมาพี่วันนี้ขออนุญาตครับรู้ไหมว่าตำรวจเขาออกหมายจับเขาอยู่ที่หลังคำสั่งพูดกับโจ้เป็นลูกเขยที่เป็นคนสนิทของผู้บัญชาการข้ามแยกนะครับเรื่องส่วนตัวอารมณ์และความจริงมันคนละเรื่องกันหน้าที่ก็เรื่องของหน้าที่นะครับเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรนะครับเบื้องต้นตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือยังคะก็วันนี้จะพยายามออกหมายจับต่อเส้นทางการเงินก็ทำแน่นอนนะครับแน่นอนนักไม่ต้องเป็นห่วงขั้นตอนบางทีมันล่าช้าการดำเนินคดีที่ไหนของข้าราชการตำรวจมีขั้นตอนตั้งแต่
สอบเขาได้จริงอันนี้ก็ห้ามไปแล้วเพื่อเชื่อที่สอบเขาได้จริง30วันอันนี้ห้ามไปเลยสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือมีปัญญายาก่อนถึงจะให้ออกจากราชการได้มันก็เป็นขั้นตอนตอนนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานระหว่างนี้เนี่ยที่ออกมาจับแล้วนะครับก็จะดำเนินยาถ้าผู้กำกับโจ้ดูอยู่ค่ะท่านอยากบอกอะไรคะณเวลาก็ควรจะเข้ามามอบตัวนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบสายตัวเองนะครับแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและน่าเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งผ่านได้อนุมัติออกหมายจับวันนี้ก็คือผู้กับโจ้กับพวกรวม7นายครับซึ่งเป็นข้าราชการทั้งหมดครับที่มีคำสั่งที่มีคำสั่งของครับในคำสั่งภายในที่ผู้กับตั้งเนี่ยก็ต้องมาสอบสวนถ้ามีไปถึงก็ต้องว่ากันไปท่านเจเลท่านของเราได้มาชำมาให้เงินการปฏิบัติการทุกรายนะครับแต่เบื้องนี้คนนี้คือ7คนที่อยู่ในเพราะว่าการเข้าเวรมันก็เป็นผัดนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับหลักฐานถึงตรงไหนต้องดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายท่านของเราได้กำชับมาครับ7คนจะได้ตัวครบวันนี้ไหมคะตอนนี้ได้กี่คนแล้วคะตอนนี้ยืนยันที่4คนครับ4คน4คนคือออกมาสอบปากคำเมื่อคืนก็ท่านก็อยู่ในคือก็อยู่ในการสอบปากคำครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดก็แจ้งว่าเป็น4คนก่อนนะครับคุณโจ้กับคุณโบ้เนี่ยหายไปถูกไหมคะก็เป็นชื่อเล่นเขาค่ะค่ะค่ะใช่ไหมคะโจ้ทั้งโบ้โอเคค่ะขออนุญาตนะครับI'm not going to do that.